สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาแกะข้าวโพดอย่างง่ายค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะทุกคนเราต้องหั่นด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายของข้าวโพดเลยต้องระวังนะคะทุกคนหั่นไม่ได้นั้นตัดภาพไปตอนหั่นเสร็จเลยแล้วกันทุกคนนี่แล้วก็พอเราหั่นทั้งหัวด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายเสร็จแล้วแล้วก็หั่นครึ่งตรงกลางของน้องอีกนะคะทุกคนต่อไปแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปตรงขาวๆเนี่ยมันจะนิ่มๆลุหมุนหมุนด้วยหมุนด้วยนะทุกคนวันนี้มาลองดูสำเร็จหรือไม่เรามาดูให้แม่ช่วยไหมให้แม่ช่วยดีกว่าพอเราดันเข้าไปเสร็จแล้วนะทุกคนเราเอาน้องกรรไกรเนี่ยเสียบเข้าไปตรงกลางของข้าวโพดก่อนแล้วเราก็หมุนกรึมันออกมานี่อย่างนี้น้องก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเราต้องใช้ความพยายามหน่อยทุกคนแล้วเราเวลาการแกะแล้วก็แกะอย่างนี้เลยแรงงานอีกแล้วค่ะทุกคนก็นี่มันก็จะแกะง่ายขึ้นโชว์หน่อยดิโชว์ใกล้ๆดินี่เราไม่ต้องมาแบบดูนะทุกคนเราไม่ต้องมาแบบอย่างเงี้ยทีละอันนี่นี่เลยนี่ดูโชว์หน่อยแต่ว่าถ้าแบบบ้านใครมีอุปกรณ์แกะอยู่แล้วก็อยากลองทำก็ลองทำดูนี่อย่างนี้เลยผลงานของพวกเราครับวิธีการทำอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็จะทำให้เม็ดข้าวโพดของเราเนี่ยสวยงามไม่แตกด้วยเห็นไหมนี่ทีนี้ก็จะกินข้าวโพดเลยได้แล้วค่ะทุกคนกินโดยที่แบบว่าเม็ดข้าวโพดที่สวยงามก็จบเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กด like กด share ที่ช่องคุณแม่ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย